วัสดีครับพบกับสุรุกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลเอาจริงเตรียมสายซูเปอร์สตาร์ยืนต้นเสริมแข่งในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ได้มาเล่นๆแล้วลิเวอร์ตัวเป็นข่าวครับว่ามีความสนใจที่จริงจังในการเซ็นเดียกับอาเรียนราบิโอนกองกลางคนสำคัญของยืนต้นในช่วงซัมเมอร์นี้บิฟฟิลทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นโดยทำไปถึง9ประตูกับ4อัสซิสต์จาก3สนามเกมให้กับยูเวนตุสในศึกคาโชเซอิตาลีโดยครับกลายเป็นที่ดึงดูดความสนใจจากหลายทีมในสโมสรยุโรปและบิฟฟิลยังกำลังจะหมดสัญญากับยูเวในช่วงซัมเมอร์ปี2023และเป็นเรื่องที่ยากมากที่ทัพเจ้ามาลายยูเวนตุสจะร้องตัวเข้าไว้กับทีมต่อไปหลังจากสโมสรเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆในวันนี้และเพิ่งโดนทางสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีลงโทษตัดแต้มถึง15แต้มทำให้ปัจจุบันนะครับพวกเขารั้งอันดับที่7ของตารางคะแนนกับโซเซียอิตาลีทำให้มีโอกาสที่พวกเขาจะพลาดตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าค่อนข้างแน่นอนล่าสุดนะครับกาโชต้าโดโลสปอร์ตรายงานมาว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจราบิโอนยันจริงจังโดยเจคินกราฟกำลังมองหาการเสริมแกร่งในแดนกลางให้กับหงแดงในช่วงซัมเมอร์และได้จับตาดูผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางไว้หลายคนรวมถึงดาวเตะในวัย27ปีรายนี้อีกด้วยยังไงก็ตามแม้ว่าราบิโอนจะแสดงความชัดเจนว่าเขาต้องการเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแต่สถานการณ์ลีกของลิเวอร์พูลนั้นและยูเว่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าทั้งสองทีมจะผ่านเข้าไปเล่นในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าได้หรือไม่245 Florian Wirtz กองกลางคุณภาพที่บิ๊กทีมกำลังจ้องตัวแม้ว่าตลาดนักเตะจะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่เราแม่มองของสโมสรหลายทีมก็เริ่มออกล่าหานักเตะกันบ้างแล้วหนึ่งในรายชื่อที่ถูกหมายตาก็คือโฟรินวัสกองกลางดาวรุ่งตัวรุกอนาคตกลางจากในห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นที่ตอนนี้ตกเป็นเป้าหมายของทั้งเบย์ยมานิกบริเซนเมนต์อาบาริซิกและทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างลิเวอร์พูลของเราว่าแล้ววันนี้เราไปส่งโปรไฟล์เจ้าหนูรายนี้กันสักหน่อยว่ามีอะไรดีถึงทำให้บิ๊กทีมสนใจอยากได้ตัวนะครับโฟรินวัสนะครับกองกลางตัวรุกในวัย19ปีเท่านั้นเกิดและเติบโตที่บราสไวเลอร์ทางเหนือของโคโลญด้วยถิ่นฐานบ้านเกิดที่เมืองโคโลนสโมสรแรกของเจ้าตัวที่ได้เข้าร่วมก็เป็นสโมสรโคโลนเอฟซีซึ่งตอนนั้นนะครับแม่มองได้ไปเข้าร่วมดูฟอร์มการเล่นของอะคาเดมีตั้งแต่ปี2010นะครับโดยตอนนั้นเจ้าตัวเพิ่งอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นเองแต่ด้วยทักษะทางด้านฟุตบอลที่เหนือกว่าเด็กในวัยเดียวกันทำให้สื่อท้องถิ่นอย่างโคโลนเอ็กซ์เพรสก็ได้กล่าวถึงนักเตะมากพรสวรรค์ไปว่าเขาเป็นกองกลางที่ดีที่สุดเขาสามารถสู่สโมสรโคโรนได้ในรอบ30ปีแชมป์แรกของเจ้าหนูฟอร์เรนเวิร์ดเกิดขึ้นในปี2009นะครับในชุดเยาวชนอยู่17ปีของทีมโคโรนโดยเจ้าหนูเวิร์ดยิงได้1ลูกในรอบรองชนะเลิศที่เอาชนะเบย์มินิกไปถึง 5-0 ในเกมนัดชิงชนะเลิศที่ลงเล่นไป80นาทีกับดอร์ทมุนด์โดยใช้ชนะในเกมนั้น 3-2 แต่ผลงานตลอดทั้งการเวิร์ดยิงไป8ลูกจากการลงเล่นเพียงแค่10เกมซึ่งหนึ่งในประตูที่ทำให้หลายคนจดจำก็คือลูกยิงจากครึ่งสนามนะฮะในเดือนธันวาคมปี2009ในเกมที่ชนะวูสเพอร์ทัส10ประตูต่อ0ซึ่งเป็น1ใน3ประตูสุดท้ายก่อนที่จะย้ายไปสู่สโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในเดือนมกราคมปี2020วิฟิลตัวรุกอนาคตการได้ย้ายไปเป็นนักเตะอาชีพณเบสอารีนาได้ไม่นานนะครับก็ถูกเรียกตัวติดทีมชุดใหญ่ของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นอย่างรวดเร็วในเกมนัดที่26โดยจะกับไวเดอร์เบอร์แมนโดยออกสตาร์ทด้วยการชนะ 4-1 ซึ่งจากเกมนั้นทำให้ฟอร์เรนเวิร์ดกลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่เปิดตัวกับเบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดอันดับที่3ของศึกบุนเดสเยอรมันณเวลานั้นอีกด้วยด้วยวัยเพียงแค่17ปีกับ16วันซึ่ง18วันต่อมาเขาก็กลายเป็นบุคคลอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ทำประตูในลีกบุนเดสเยอรมันได้ณเวลานั้นและยังเป็นนักเตะอายุน้อยที่3ที่ยิงประตูใส่บอยเยอร์มานิกในลีกได้อีกด้วยนะครับในฤดูกาล 2020-2021 ฟอร์เรนเวิร์ดลงเล่นไปถึง29นัดยิงได้ถึง5ลูกกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ถึง2หลังในศึกบุนเดสเยอรมันโดยจบอันดับที่10เมื่ออายุ18ปีกับ145วันเขาก็ทำลายสถิติเดิมของลูคัสโพโดสกี้ฤดูกาล 2021-2022 เขายิงไปอีก10ลูกกับ14อัสซิสต์ในทุกรายการส่วนแนะนำทีมชาตินะครับกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในเวลานั้นที่เข้าร่วมทีมยู21ปีของทีมชาติเยอรมันด้วยวัยเพียงแค่17ปีกับ159วันแนะนำทีมชาติก็ยิงได้2ลูกนะครับในการเจอกับทีมชาติฮอลแลนด์ในรอบรองชนะเลิศยู21ปีเมื่อเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2021 1ใน2ประตูที่ทำได้ก็คือการทำประตูที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยใช้เวลาเพียงแค่29วินาทีและเอาชนะไปได้ในเกมเจอกับเนเธอร์แลนด์
จากลูกยิงที่เร็วที่สุดกลายเป็นประตูในประวัติศาสตร์การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปยู21ปีของยูฟ่าไปเป็นที่หล่อยแล้วส่วนผลงานฤดูกาล2022ถึง2023นี้นะครับแม้ว่าโอกาสในการลงสนามของเขาจะไม่มากมายนักเหมือนกับ2ฤดูกาลก่อนเพราะลงเล่นเพียงแค่9เกมแต่ทำไปได้ถึง4ลูกครับแต่ในรายการยูโรปาลีกที่เพิ่งลงเล่นไปเพียงแค่4เกมกลับทำผลงานได้ดีเกินคาดเพราะยิงไปแล้ว2ลูกกับ2แอสซิสต์มาถึงตรงนี้คงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมห้องเครื่องรายนี้ถึงกลายเป็นที่ต้องการของเหล่าบิ๊กทีมเหลือเกินหรือสัญญาค่าตัวของฟอร์เรนเวิร์ดสัญญาของฟอร์เรนเวิร์ดกับในห้างขยาไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนในปี2027นั่นก็คืออีก4ปีต่อจากนี้โดยมีการประเมินค่าตัวนักเตะอนาคตแก่รายนี้อยู่ที่ถึง70ล้านยูโรโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ transfermarket.com หากมองถึงตัวเลขอาจจะเกินจริงไปสักหน่อยเพราะมองแล้วด้วยวัยและประสบการณ์อาจยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นซึ่งก็ต้องต่อรองกันได้อยู่แต่ถ้าหากว่าจะย้ายทีมในเร็วนี้ก็คงต้องบอกว่ายังก่อนนะครับไม่ว่าจะได้รับความสนใจและมีแมวมองหลายสโมสรไปจับจ้องดูฟอร์มการเล่นแต่ณตอนนี้อาจจะยังคงต้องใช้เวลาในการขัดเกลาอีกสักหน่อยหรืออาจจะมีสโมสรพร้อมชนค่าตัวลิเวอร์พูลก็น่าจะกลายเป็นสโมสรที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเหตุผลง่ายๆเพราะนี่คือตำแหน่งที่ขาดแคลนแถมการที่จะได้ตัวจูดเบ็คแฮมมาร่วมทีมก็คงจะยากแล้วในตอนนี้ฉะนั้นแล้วนะครับฟอร์เรนเวิร์ดน่าจะกลายเป็นตัวเลือกในช่วงตลาดหน้าร้อนของหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับทำไมจูดเบ็คแฮมก็มีเมสันเมาส์กองกลางของเจลซีเนี่ยแหละครับที่มาวินมากที่สุดณเวลานี้สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือนักข่าวสายเชลซีตัวพ่ออย่างบ็อบบี้วินเซนต์จากฟุตบอลลอนดอนและซิมอนฟิลิปจาก Give Me Sport Vice ก็ได้เอ่ยออกมาบอกเลยครับว่ามั่นใจว่าเมสันเมาส์จะอยู่กับเชลซีต่อไปแต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มออกมาให้ข่าวในทำนองที่ว่ามีความเป็นไปได้แล้วที่เมสันเมาส์จะตัดสินใจย้ายออกจากเชลซีมาซบลิเวอร์พูลในกันนะตอนนี้นักเตะหยุดการเจรจาเซ็นสัญญากับเชลซีไปแล้วและยังไม่มีท่าทีที่จะเจรจากันใหม่อีกครั้งและแน่นอนเขารู้ถึงความสนใจจากลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแต่เขาเลือกได้นะครับหลังจากออกจากเชลซีเขาจะเลือกย้ายไปถึงทีมแอนฟิลด์มากกว่าเพราะระบบการเล่นของเจคกิ้งคล็อปป์มีความเหมาะสมกับเขามากที่สุดนะครับโอ้โหก็ออกมาฟันธงนะฮะสองคนเลยนะฮะที่เป็นคนทำข่าวเจาะลึกเชลซีนะฮะนั่นก็คือบ๊อบบี้วินเซนต์จากฟุตบอลลอนดอนแล้วก็ซิมอนฟิลิปนะครับจากกิฟต์มีสปอร์ตซึ่งสองคนนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นให้ข่าวว่ายังไงเมสันเมาส์ก็ต่อสัญญานะครับแต่มาคราวนี้มั่นใจว่าจะเสร็จลิเวอร์พูลนะครับก็มีแนวโน้มนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวรุ้นกันในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นะฮะสัญญาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งนี่คือสุขการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่28มีนาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ